เล่าแบบนี้ Holy Spider เนี่ยมันโปรโมทจะเรียกว่าโปรโมทมันก็ไม่ใช่นะครับมันเปิดหน้าหนังมาให้เราคนไทยรู้จักเนี่ยอยู่สองสามประเด็นครับ 1. นึฆาตกรต่อเนื่อง 2. ส,สร้างมาจากเรื่องจริง 3. าอ20บวกอ่าเรารู้ประมาณ3เรื่องนี้จากหนังเรื่องนี้ ผมไม่ได้ไปดูไปเช็คนะครับว่าหนังได้รังวี่รางวัลหรือว่ามีกระแสวิาพาก์วิจารณ์กันว่ายังไงบ้างน,นะครับได้ยินแววแววแววมาจากคุณก้าวกระบี่เดียวดายแกมาบอกว่าพี่เรื่องนี้หนังจบลุกไม่ขึ้นเลยประเด็นมันรุนแรงมากประเด็นมันแบบโอ้สิ่งที่ผู้กับอยากจะสื่อสารเนี่ยมันแบบว่าช่างหนักแน่นแล้วก็แบบชวนให้เราคิดสงสัยเหลือเกินผมก็ ผมก็แอบคิดนะครับว่าหนังฆาตรกรต่อเนื่องไอ้เราก็ดูมาเยอะนะมันจะไปทางไหนได้นักหนาว,ว่ามันจะมีอะไรให้แบบประเด็นกันแบบก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะดูไอ้เจฟฟรีย์ดาเมอร์มานะครับ2อ,องใจครับนะเวลาที่จะดูแต่โอ้โหแรงดึงดูดมันแรงเหลือเกินหนังเรื่องนี้กระแสต่างๆแบบจากคนรอบข้างเนี่ยที่เขาไปดูมาแล้วเนี่ยมันช่างรุนแรงเหลือเกินอยากรู้อยากรู้ว่ามันมันออกทรงไหน ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ดูในโรงไปนะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ดูแล้วแล้วผมว่าด้วยศักยภาพความที่มันดูเป็นภาพยนตร์นะครับฉะนั้นภาพยนตร์มันก็ต้องชมในโรงภาพยนตร์ยิ่งมามีสอยชอยี่สิบบวกปาเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราสนใจใหญ่ว่ามันพูดเรื่องอะไรวะถึงจะต้องห้ามเด็กต่ํากว่า20ดูตอนเข้าโรงเนี่ยตรวจประชาชนเลยนะครับเข้มง,งวดเข้มข้นมากผมไปดูที่ฮาสามย่านมาครับผมเล่าแบบนี้ ฮอลลี่สไปเดอเนี่ยเปิดเรื่องด้วยการให้เราได้เห็นบรรยากาศในเมืองเมืองหนึ่งที่อิหร่านบรรยากาศเป็นผู้หญิงผู้หญิงบริการนะครับก็เดินแบบเดินไปเดินมาอยู่ในอยู่ในเมืองแล้วเธอก็ไปขอเหมือนมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งก็ขายยาเสพติดอยู่เธอป้าจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลยขออันนี้ถึงได้ไหม แล้วเธอก็ไปยืนดูจากฟอยนะฮะเผาแล้วก็ดูแล้วเธอก็ดูลอยลอยแล้วก็กลับลงไปยืนข้างถนนต่อหลังจากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะขับมาแล้วก็นั่งรถเล่นด้วยกันไหมนะผมบอกผู้หญิงคนนั้นแล้วก็รู้ทันทีเลยครับว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือผู้หญิงขายบริการแล้วก็ยืนโบกริมถนนนะครับในขณะที่ผู้ชายก็เหมือนผู้ชายมาเที่ยวนะครับ ก็มาซื้อบริการแล้วก็รับไปแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยผมไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลเรื่องผู้หญิงขายบริการในอิหร่านอะไรเลยนะครับแต่ภาพที่เห็นมันโอ้โหมันผู้กำกับช่างทำให้บรรยากาศของเมืองมันดูอาชีพนี้ดูไม่ปลอดภัยมากๆเลยครับ เราสงสัยมาหลายเราเราสงสัยตลอดเวลานะครับว่าผู้หญิงขายบริการที่ไม่ใช่เฉพาะที่อิรานเหมือนในเรื่องนี้นะที่อื่นก็ตามก็ทั้งในเมืองไทยก็ตามอ่ะที่เขาไม่ได้อยู่ในสถานที่ของเขาอ่ะเขาไปกับแขกแล้วก็ไปที่โรงแรมไปใช้บริการกันแล้วก็กลับออกมาเนี่ยโอ้มันมีอะไรรับรองความปลอดภัยวะ ในบ้านเราเนี่ยเราก็าจะได้ยินว่าอ๋อคนผู้มีประสบการณ์ก็จะไล่ผมฟังว่าอ๋อพี่เขาเขาก็ต้องไปโรงแรมที่เขาคุ้นเคยเาขาจะไปตามโรงแรมที่เขาดีลเอาไว้แล้วเขาก็จะมีคนดูแลเขามีเครือข่ายคอยดูแลอย่างเป็นระบบอยู่แล้วโอ้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดใน Holy Spider เนี่ยมันมันไม่มันมันช่างไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยครับสำหรับผู้หญิงเหล่านี้เนี่ย เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์คนผู้ชายคนนั้นไปหลังจากซ้อนไปเธอก็ไปถึงที่เหมือนที่พักของเขานะฮะแล้วก็ไอ้ผู้ชายก็บอกว่าคลุมหัวด้วยคนแถวเนี้มันชอบนินทาคนมันชอบแอบดูเอาคนอิสลามเนาะเขาต้องคลุมเยอะๆฮะแต่ผู้หญิงบริการพวกนี้เขาชอบคลุมแบบคลุมหุ่มหลวมซึ่งได้ยินว่าเขาเข,าเข้มงวดมากๆเรื่องผู้หญิงคลุมหัวเนีย่ยแล้วก็พอเข้าไปในห้องก็ ก็แสดงให้เราเห็นทันทีครับว่าเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นเือก็ใช้ผ้าที่ผู้หญิงคุมหัวนะครับรัดคอผมว่าผมดูหนังฆาตรกรต่อเนื่องหรือว่าที่มีฉากสังหารเนี่ยเยอะฮะแล้วก็หลายเรื่องก็ให้เราเห็นนะฮะเห็นสภาพผู้เสียชีวิตเห็นสภาพเหยื่อะอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ที่น่าสนใจก็คือ สภาพเหยื่อที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง Holy Spider โดยเฉพาะเหยื่อรายแรกหลังจากที่เธอล้มลงหมดลมหายใจนะครับแล้วกล้องมันกว้าง,งออกมาเนี่ยเธอดูตายมากเลยฮนะเธอดูไม่เธอดูไร้ชีวิตจนน่ากลัวแล้วเราก็เริ่มใจคอไม่ดีในการดูหนังเรื่องนี้แต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าเอ๊ะหนังมันจะเล่าแบบไหนหนังมันจะเล่าแบบให้เราติดตามตัวละครฆาตากรเหมือนเราดูไอ้เจฟฟรียดามเมอร์อย่างนั้นเหรอ หรือว่าหนังมันจะเล่าเล่าผ่านอะไรเราสงสัยแบบนั้นได้ไม่นานครับแปบ๊บเดียวก็มีตัวละครตัวละครหญิงเป็นโปรตกอนิสเป็นตัวละครนำฮอล l ี่สปายเดอร์มีเส้นเรื่องชัดเจนครับผู้หญิงคนนี้มาจากเตหะรานเธอเป็นนักข่าวเธอมาที่เมืองนี้เพราะว่าเมืองนี้มีข่าวว่าฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้ฉายาว่ามอร์เดร์สปเดอร์ กำลังออกทำการอยู่ฆ่าคนไปแล้วสบิบศพฆ่าแล้วก็ทิ้งไว้ข้างทางแต่แล้วก็เราก็ติดตามตัวละครตัวนี้ครับในการมาสืบแล้วก็หาข่าวโดยที่เธอมาถึงก็น่าสนใจแล้วครับเพราะว่าบริบทของเรื่องเนี่ยมันบอกเราตลอดเวลาว่าโอ้ยเมืองที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะเขาเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เข้มงวดมากสำหรับคนมุสลิมผู้หญิงต้องคลมุมผมอย่างแบบต้องคลมุมอะ่ะ งเธอก็มาถึงเธอก็ไม่ได้คลุมขนาดนั้นนะฮะเธอก็คลุมเบาๆอ่ะแต่เมื่ถึงเธอก็ต้องต้องพยายามแต่งตัวให้เข้ากับคนพื้นที่อ่ะแล้วเธอก็ไปหานักข่าวอาจกรรมท้องที่ฮะซึ่งคือผู้ชายคนกลางที่มีหนวดผมก็สงสัยว่าเอะเธอไปหาทําไมโอ้จังหวะนี้ทําให้เรื่องน่าสนใจขึ้นไปแบบขีดสุดเลยครับเธอไปหาพี่นักข่าวอาจกรรมเนี่ยเพราะว่าพี่นักข่าวอจกรรมเนี่ยโทรคุยกับเธอตอนก่อนจะมาจากตีฮารานบอกว่า เขาโทรหาผมอะมาคุยกันที่นี่ได้เขาโทรหาผมเขาโทรหาผมทุกครั้งที่เขาทิ้งศพเสร็จผู้หญิงก็ถามว่าเขาจะโทรมาทําไมว่าฆาตกรนเนี่ยนะตัวจริงเหรอคุณแน่ใจเหรอแน่ใจเพราะว่าเขาโทรมาบอกสถานที่ที่เขาทิ้งศพแล้วเราก็ไปเจอจริงๆโอ้โหทําทําไมวะไอ้นักข่าวบอกชัดเจนครับว่าเขาบอกจุดประสงค์ชัดเจนเขาอยากให้มันเป็นข่าว เขาอยากให้มันใหญ่โตเขาอยากให้ทุกคนแบบเขาอยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวโสเพณีถูกฆ่าเป็นข่าวเรื่องมันเริ่มแบบนั้นครับและเราก็ตามตัวละครนักข่าวหญิงที่พยายามจะสืบเรื่องนี้จากทุกทุกองค์ประกอบที่อยู่ในสังคมเท่าที่จะเป็นไปได้ไปหาพยายามไปหาโสเภณีที่กำลังน่าจะกลายเป็นเหยื่อ ทุกคนก็จะบอกว่าอย่าไปถามเลยไอ้พวกนี้เมาตลอดเวลาพูดก็ไม่พูดความจริงแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับใครด้วยไม่มีประโยชน์ไปคุยกับตำรวจตำรวจก็ไม่เวิร์คครับตำรวจก็แย่มากไปคุยกับญาติของเหยือ่อผู้เสียหายแม่ของคนที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปโอ้จุดนี้สะเทือนใจหนักเลยครับเพราะว่าแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นของเรื่องครับผมว่าผมบอก ให้ทุกคนรู้อันนี้นิดนึงไปเลยดีกว่าว่าประเด็นนี้ทำให้หนังฆาตรกรต่อเนื่องเรื่อง Holy Spider เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นแบบกว่าเรื่องอื่นโขเลยครับเพราะว่าพฤติกรรมของฆาตรกรในเรื่องนะครับสุดท้ายหนังมีการให้เราเห็นเลยนะครับว่าใครทำแล้วชีวิตจริงเขาเป็นแบบไหนแล้วเขาทำเพื่ออะไรเนี่ยเขาให้เราเห็นตั้งแต่แบบเรื่องดาเนินไปสัก20-30%เป็นนะครับเขาก็เฉลยละแล้วก็เรื่องก็เล่าขนานกันพฤติกรรมของคนฆ่า ระหว่างพฤติกรรมของคนฆ่ากับคนที่จะพยายามสืบแต่มันมันหนักหนาสาหัสมากๆก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเพราะนักข่าวหญิงเนี่ยไปหาแม่ของโสเภณีคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อรายล่าสุดที่ถูกฆาตกรรมไปแม่บอกว่าลูกสาวเช่นเป็นผู้หญิงอย่างนั้นน่ะให้มันตายไปได้ก็ดีแล้วหนังก็ไปประเด็นนี้ครับ ยิ่งนักข่าวสืบไปเท่าไหร่ยิ่งไปรู้ความความรู้สึกของสังคมอะครับว่าสังคมไม่ได้รู้สึกกับไอ้ฆาตรกรในเหลี่ยมมุมของความสยดสยองมีคนไล่ฆ่าคนอย่างเดียวครับสังคมรู้สึกกับไอ้นี่คล้ายๆฮีโร่มันเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะครับที่เราก็สงสัยว่า อินซีแดงออกมาไล่ฆ่าคนที่อินซีแดงคิดว่ามันผิดเนี่ยแล้วพิจารณาความผิดนั้นด้วยตัวเองเนี่ยเอะเราคนเชิดชูไหมแต่หนังเรื่องนี้มันขึ้นไปหนักกว่านั้นครับมันขึ้นไปหนักเบอร์ที่ว่าทุกจคนจํานวนมากในสังคมมองว่าผู้หญิงเหล่านี้ก็ไม่ควรจะอยู่นะครับแล้วไอ้แคตรกรเนี่ยมันทําถูกแล้วเพราะมันมันช่วยเก็บ,ก,บ,ก,บกวาดปัดกวาดดีซะอีกตํารวจยังพูดเลยนะครับ ตำรวจยังพูดเลยอะว่าต้องไปจับมันแล้วดีแล้วได้มมีพวกเนี้ยทำให้บ้านเมืองเราสกปรกนักข่าวแบบหมุนเลยฮะแบบจงไงดีวะเนี่ยเรื่องมันเดินไปด้วยประเด็นนี้พร้อมกับเหตกุการณ์การฆาตกรรมที่ค่อยๆเกิดขึ้น,นเรื่อยๆนะครับซึ่ง เหตุฆาตกรรมอ่ะเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้รุนแรงเหมือนหนังฝรัง่งเหมือนในพวกฆาตกรโรคจิตที่แสดงกรรมวิธีในการฆาตกรรมให้เราเห็นในเรื่องต่างๆนั้นะเอาเลื่อยมาหัน่นเอาหัวกะโลกมาทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามากินอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ครับหนังเขาไม่ได้เจตนาไปทางนั้นแต่หนังเขาตั้งคําถามเรื่องสังคมอิสลามว่ากับคนคนนึงเนี่ยที่ตัดสินใจไปยืนข้างถนน แล้วขายบริการทางเพศเนี่ยสังคมมองว่าเธอผิดบาปตายไปซะได้ก็ดีใช่ไหมแต่าข่าวเธอไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะเธอมองว่าไม่สิเพราะโครงสร้างสังคมมีปัญหาไงเศรษฐกิจมันไม่ดีไงทำมาหากินไม่ได้ไงมันไม่มีใครอยากไปทำอาชีพนี้หรอกเธอถึงถูกผลักไปทางนั้นไงเธอไม่ได้ผิดอะไรผู้หญิงผู้นั้นไม่ได้ผิดบาปอะไร เธอมีความจำเป็นบางอย่างในชีวิตเธอจึงตรงไปทำสิ่งนั้นหนังดำเนินเรื่องนี้ไปจนผมนึกว่าตอนที่ตามจับไอ้ฆาตะกรเนี่ยพีคแล้วนะครับจะจับมันยังไงมันค่าล่าเหยื่อไปเรื่อยๆโหตัวจริงมันก็แฟมิลี่แมนมากแต่ว่าแบ็กกราวด์ชีวิตมันไปเจออะไรมาทำไมมันถึงทำสิ่งนี้ อ๋อมันเชื่อแบบนี้คือหนังตั้งคำถามเรื่องว่าถ้ามีคนคนหนึง่งพยายามจะปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถืออย่างสุดโต่งแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องไหมเนี่ยฮะมันแบบมันตั้งคำถามเรื่องนี้ได้อย่างได้อย่างน่ากลัวและรุนแรงครับระหว่างเส้นทางของหนังเรื่องนี้ที่ดำเนินอยู่ผมบอกแล้วว่าระหว่างเรื่องราวที่มันดูตื่นเต้นดูทริลเลอร์ดูแบบ เอาใจช่วยตัวละครในการจับฆาตกรเนี่ยผมว่ามันตึงเครียดมากๆแล้วนะครับออสมสิเอร์เนท้ายอ่ะผมว่าประมาณสามสิอร์ซนท้ายของเรื่องเป็นเรื่องราวหลังจากที่ตัวคนร้ายโดนจับแล้วผมไม่เล่านะฮะมันโดนจับยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นผมว่าตรงนั้นหนักขึ้นไปอีกฮนะเออเพราะว่าโอ้การแสดงของของสังคม โอ้มันน่ากลัวมากครับแล้วผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันน่ากลัวแล้วนะผมไปเจอคือตอนจบมันจบด้วยการที่ทุกอย่างจบลงแล้วแต่จบลงยังไงไปดูเองนะทุกอย่างจบลงแล้วนักข่าวเดินทางกลับเตหะรานนักเอกก็หยิบกล้องวิดีโอฮะเป็นกล้องถ่ายมินิดีวีนี่แหละขึ้นมาล้วก็ อ่อ uh, rewind reward ภาพก็วิ่งปุ๊บ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 เราก็เห็นนะเ,เ,เธอไปสัมภาษณ์ใครมาสัมภาษณ์ตำรวจสัมภาษณ์ญาติสัมภาษณ์คนมาเยอะแยะเลยฮะส่วนใหญ่เป็นฟุตเทศสัมภาษณ์แล้วมันก็ไปจบเธอก็ไปหยุดที่คลิปสัมภาษณ์คนคนหนึง่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับฆาตกรแล้วเธอก็กดเพลย์ดูผู้กำกับให้เราดูฟุตเทศสัมภาษณ์อันนั้นเป็นอันสุดท้ายครับ ซึ่งมันเป็นหมัดน็อกครับผมเกือบลุกออกมานะครับผมไม่ไหวอ่ะมันหนักข้อมากครับมันชวนให้คิดมันตั้งคำถามกับสังคมมันสารพัดจะทำแหละครับแล้วมันก็เต็มมันไม่ใช่ภาพที่โหดอะไรเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันน่ากลัวมากครับตอนจบมันแบบ โอ้ยแมวแมวแมวไม่ดูแล้วโอ้ไม่ไหวว่าไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้เลยฮะเบอร์นั้นเลยฮะบอกไว้ก่อนนะครับไอคลิปที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ภาพสยดสยองมันไม่ใช่มันไม่ได้ให้ดูอะไรที่ไม่น่าดูนะครับมันเป็นภาพธรรมดามากครับมันเป็นทางทางด้านภาพแบบวิชว่วมันธรรมดามากครับแต่ว่าเมสเซจที่มันอยู่ในนั้นอ่ะโอ้มันอิมแพกมากมันอิมแพกมันอิมแพกมากเลยมันอิมแพกจนแบบ โอ้ยจนไม่ไหวนะครับจนรู้สึกแบบไม่ไหวอะไม่ไหวไม่ไหวผมว่าหนักมือไปหนักมือมาก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 ,มากหนักมือแล้วหนักมือแล้วผมไม่รู้ว่าบริบทสังคมอิหร่านเขาเป็นยังไงนะครับแต่เราดูเรารู้สึกว่าวันท้ายนี่มันล้าเส้นไปไกลมากเลยอะเออมันเล่นกับมันเล่นกับความรู้สึกคนดูมากเลยมันเล่นกับเราแบบไม่ไหวว่ะโอ,อ้หนักข้อมากๆครับ ในเชิงภาพยนตร์ผมว่าฮ o l ลี p สไปเดอรทำได้สมบูรณ์แบบทุกแง่งานสร้างการแสด,แดงได้เลก่นงสีต่างๆความหมายต่างๆสมบูรณ์แบบครับถ้ามองมันในเชิงหนังฆาตกรต่อเนื่องกับการพยายามจับฆาตกรคนหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ผิดบาปฮะถ้าเราจะบอกว่าโอ้ยนี่มัน Silent o ั t เดอ a m แของอิลานจะชัดมันไปเบอร์นั้นเลยครับมันเข้มเบอร์นั้นเลยครับ แต่มันมีประเด็นที่ว่ามาเนี่ยแถมอยู่ด้วยยังนั้นอย่างที่บอกครับถ้าในเชิงภาพยนตร์โอ้ใครชอบดูหนังที่เป็นภาพยนตร์มากๆนะผมว่าคุณควรดูในโรงเลยครับมันเจ๋งมากแล้วมันจะหนังที่ดีมันจะเกาะอยู่ในความทรงจำของคุณไปอีกนานแสนนานผมว่าควรดูแต่ในทางกลับกันณสถานการณ์บ้านเมืองเราที่มันเป็นอย่างปัจจุบันนี้นะครับ ความรู้สึกของเราในการเสพข่าวต่างๆนานาที่มันแบบใจคอไม่ค่อยดีขนาดนี้เนี่ยผมว่าท o ลิสไปเดอร์ก็มือหนักเกินไปหน่อยครับหนังอะไม่ผิดนะเขาไม่รู้หรอกเขาจะมาเข้าฉายแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์บ้าบออะไรในเมืองไทยแบบนี้เนี่ยแต่ถ้ามาขายณเวลานี้เนี่ยผมบอกผมเรียนตามตรงเลยครับว่าถ้าใครสะเทือนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมณนะวันนี้ เห็นข่าวรล้จิตตกนะครับขนาดแบบถ่ายเฟซบุ๊กไม่ได้อะแบบไม่อยากดูอะ่ะผมไม่แนะนำเลยครับเอาพูดตาพูดแบบพูดแบบพูดแบบตามตรงเลยพูดแบบแบบจริงใจต่อกันเลยแฟรงกิลี่ไมเดียผมแนะนำว่าอย่าดูเลยครับมันหนักไปมันหนักข้อเกินไปมันจะยิ่งทำให้เราดาวไปใหญ่เลยคิดว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูแล้วถ้าสิ่งนี้ไปถึงฮาส์สัมยานสิ่งนี้ไปจนถึงสหมงคลได้ ถ้ามันพอเป็นไปได้เนี่ยยืนมันไว้นานๆก็ดีครับถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายให้ความรู้สึกของคนมันคลี่คลายแล้วเขากลับมาพร้อมพร้อมจะดูอะไรที่มันหนักหนาขนาดนี้ได้เนี่ยผมก็อยากให้เขามีโอกาสได้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าในแง่ภาพยนตร์เนี่ยมันมันสุดมันสุดสดจริงๆฮะมันสุดสดจริงๆสําหรับ holy spider นะครับมันสอดคล้องกับเรื่องจริงสอดคล้องกับบริบทจริงของสังคมอิหร่านขนาดไหนเนี่ย เอาเป็นว่าณนะเวลานี้ผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนถ้าไปเจออะไรเด็ดๆมาเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันแต่ถ้าเอาเฉพาะเอาเฉพาะตัวหนังอย่างเดียวเนี่ย Holy Spider ถ้าเรานับหนังที่ดีว่ามันต้อง,ม,องมันต้องส่งผลกระทบอะไรต่อความรู้สึกเราได้บ้างเนี่ยผมว่า Holy Spider ทำทำงานในแบบของมันได้อย่างเต็มที่ครับผิดนิดเดียวคือผม สำหรับผมผมว่าเข้มไปนิดเบามือกว่านี้สักนิดก็ได้เบามือกว่านี้นิดสักนิดก็ได้ผมว่ามันหนักโอ้มันหนักมากเลยครับดังนั้นให้เต็มก็คงจะไม่ดีแล้วฮะผมให้สักเก้าเต็มสิบก็แล้วกันครับ